เมื่อกี้มีแม่บ้านมาบอกว่าพี่ไผ่ให้พี่แจ้งทำอะไรคะก็บอกว่าอ๋อวันนี้พี่แจ้งเขาจะทาสีแบบหลักกิโลขาวเป็นทางอะไรเงี้ยแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่แจ้งไม่ได้ทาหลักกิโลค่ะเดี๋ยวผมให้เขาทาหลักกิโลแบบเนี้ยขาวๆแบบเนี้ยเฮ้ยโธ่แม่บ้านเขามาบอกว่ามึงทาสีต้นไม้กูไอ้เหี้ยขยันด้วยทำไมอ่ะนี่หลักเอ้านี่เหรอทุกหลักเลยนะยังไม่ได้ปักเลยอันไหนที่ปักแล้วมึงก็ทาไงก็กูเห็นว่ามันยังไม่เสร็จนึกว่าไม่ใช่ทาแล้วแล้วมึงทาอะไรตรงอะไรนมเนี่ยทาทำไมร้อนเลยอ่ะแล้วไงหัวนมมันก็ออกเนี่ยโอ้โหลูกเด็กเล็กแดงผ่านถนนเส้นนี้เห็นหัวนมเขาห้ามเซ็นเซอร์อ๋อมึงเซ็นเซอร์เลยเดี๋ยวสีหมดยังหมดแล้วแล้วหลักมาเป็นต้นแล้วหลักกูก็ยังไม่เสร็จโอ้แล้วมึงมาทาอะไรต้นไม้มึงไม่ได้ให้กูทามึงบอกให้กูแล้วสวยด้วยตีเส้นไป